กรอบกรอบข้างในก็เป็นครีมชีสนะครับหวานหวานอันเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินเบเกอรี่ชื่อดังในเมืองลอสแองเจลิสกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ย่านเกลนเดลในลอสแองเจลิสนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับร้านนี้มีหลายสาขามากเป็นเบเกอรี่คิวบาร์นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงร้านนี้เราเคยมาแล้วครั้งนึงเนาะอันนี้มาครั้งที่สองครับเดี๋ยวจะพาไปกินอีกตอนนี้นะยืนอยู่หน้าประตูเลยอะคือประตูอัตโนมัตินะปิดไม่ได้เพราะว่าแถวมันยาวมากดูแถวข้างหลังเรายาวมากเลยนะครับคนยาวนะแต่ว่าได้คิวเร็วมากเลยเพราะว่าพนักงานเขามีหลายคนนะมีประมาณ 4-5 คนรับออเดอร์อยู่เนี่ยตอนนี้เราได้ขนมกันมาหมดแล้วนะครับนี่เรามานั่งข้างนอกกันริมถนนอย่างนี้เลยเนาะบรรยากาศชิลมากวันนี้ LA อากาศแบบว่าไม่ร้อนไม่หนาวเนาะใช่ไม่ร้อนจัดก็ประมาณ 28-29 องศานะวันนี้ชอบเนาะมีคนบอกว่ามา LA บ่อยขนาดนี้ไม่ย้ายมาอยู่ LA เลยล่ะก็ไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะมาอยู่นี่ก็ได้เนาะเพราะที่นี่ของกินเยอะมากเลยของอร่อยเพียบที่นี่คือมานี่ไม่กินไม่ได้นะมาเอเนี่ยนี่ได้สตรอเบอรี่โมฮิโต้มาด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นค็อกเทลของคิวบันอ่ะเออใช่ไหนลองชิมนี่เป็นยังไงอร่อยอ่ะเปรี้ยวๆหอมใบมิ้นท์ก็สไตล์โมฮิโต้มันก็จะใส่ใบมิ้นท์เนาะนี่ของผมก็จะเป็นมัทฉะสตรอเบอรี่ลาเต้อันนี้จะเป็นมัทฉะข้างบนแล้วก็สตรอเบอรี่อยู่ข้างล่างเนาะนี่มันจะแยกสีกันเลยต้องชิมก่อนถ้าเธอชิมก็ดูดไม่ออกเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ไงมันเป็นสตรอเบอรี่อยู่ข้างล่างไม่รู้มันเขาใส่อะไรนะเขาเรียกว่าใส่ไอ้แยมสตรอเบอรี่ข้างล่างแน่เลยต้องคนให้มัทฉะมันผสมเข้าไปก็หอมหอมหวานหวานสตรอเบอรี่กับกลิ่นมัทฉะรสชาติแบบหอมหอมหวานหวานอ่ะคือปกติมัทฉะมันก็จะออกแบบหวานๆนมๆอยู่แล้วเนาะบวกกับสตรอเบอรี่มันก็จะแบบเพิ่มความหวานเข้ามาหน่อยอ่ะอากาศร้อนๆงี้กินแล้วสดชื่นแต่อันนี้สดชื่นกว่าเพราะว่าเป็นมันแบบว่ามันเฟรชน่ะมันค็อกเทลไงนั้นน่ะมันเป็นแบบเหมือนน้ำสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆอ่ะอันนี้ก็ฟีลแบบชาเขียวสตรอเบอรี่อ่ะในร้านนี้เปิดเพลงแบบบรรยากาศแบบสไตล์คิวบาร์เนาะคือเป็นเพลงลาตินน่ะเพลงแบบเต้นแบบเต้นซาซ่าได้เลยอ่ะเนาะนี่อันนี้สั่งมาเยอะมาก2กล่อง2กล่องนี้เท่าไหร่นะทั้งหมด16เหรียญโอ้16เหรียญก็ถูกนะเออ16เหรียญ89เซนต์ดูดิไม่แพงอ่ะเยอะมากเออเยอะมากเนี่ยจริงๆดูดิหลายอย่างเลยอ่ะโอเคมางั้นเรามาลองกินอันแรกกันเลยนะครับนี่อันนี้เป็นโปเตโต้บอลนะครับเดี๋ยวลองกัดดู
คือข้างในมันจะเป็นเนื้อสับกับพวกหอมเบลเปเปอร์อะไรเงี้ยผัดรวมกันแล้วก็รอบๆนี้เป็นแป้งเขาเรียกว่าแป้งมันบดเนาะมาปั้นเป็นกลมๆแล้วก็เอาไปทอดอย่างเงี้ยรสชาติมันจะเหมือนอาหารเม็กซิกันหน่อยเนาะแบบคือเป็นอาหารลาตินอ่ะมันจะคล้ายๆกันอ่ะมันกินทาโก้เนื้อเลยอย่างนี้กินแทนข้าวได้เลยนะอันนี้มันบดจะนิ่มๆนะรอบๆเนี้ยขาวๆเนื้อหอมอ่ะมันกินทาโก้อาหารเม็กซิกันเลยอ่ะรสชาติคล้ายๆกันพวกเนื้อบดเนี้ยโปเตโต้บอลนะครับชิ้นละ1.25 เหรียญเท่านั้นเองนะครับก็คือกินประมาณชิ้น2ชิ้นนี่ก็อิ่มนะจริงๆอ่ะเพราะว่ามันบดแป้งมันเยอะไงกิน2ชิ้นก็น่าจะอิ่มแล้วแหละเนาะเดี๋ยวเราไปลองกินอย่างอื่นบ้างอันที่2นะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบวงแบบแบนๆหน่อยนิดนึงกลมๆแบนๆเขาเรียกว่า Cheese and Pepper Ball นะครับไหนลองเป็นยังไงลองกินดูข้างในเป็นชีสแล้วก็พริกอะไรสักอย่างพริกเฮลาเปนโญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะจะออกเผ็ดๆหน่อยนิดนึงอ๋อแล้วก็มีเบลเปเปอร์สีแดงๆด้วยอุ้ยชิ้นยืดชิ้นหนึ่งนี่คือใหญ่มากอุ้ยชิ้นยืดมากเลยต้องเก็บไว้ก่อนชิ้นเน้นๆอันเนี้ยชิ้นนี้นะครับราคา1.49 เหรียญนะครับอันนี้นะครับเป็นชิคเก้นคร็อกเก็ตนะครับก็เป็นมันฝรั่งเหมือนกันนะแต่ข้างในเป็นไส้ไก่ลองกัดดูก่อนก็เป็นมันฝรั่งบดแล้วก็ใส่เนื้อไก่เข้าไปข้างในอันนี้จะแบบรสชาติออกพริกไทยหน่อยอ่ะเหมือนมีไก่ชีสแล้วก็น่าจะเป็นพริกไทยด้วยรสชาติแบบว่าหอมๆอ่ะราคา1.25 เหรียญนะครับสำหรับชิ้นนี้อันนี้ชิ้นสุดท้ายของคาวนะครับอันนี้เป็นแฮมคร็อกเก็ตนะครับข้างในก็จะเป็นเนื้อแฮมชิ้นก็จะเป็นแบบว่าเหมือนไส้กรอกเงี้ยเนาะราคา1.15 เหรียญอันนี้กินแบบว่าเนื้อแฮมอ่ะเหมือนเป็นเนื้อแฮมแล้วก็ใส่ชีสอะไรข้างในอย่างเงี้ยเป็นครีมชีสมั้งอันนี้ของโปรดฉันเลยอ่ะฉันชอบมันจะมันๆดีคือข้างในมันก็จะมีแฮมมันบดแล้วก็เศษเกี่ยวๆนี่คือพาสลีย์หอมอร่อยอ่ะสิออกแบบเค็มๆหน่อยนิดนึงหอมเค็มเนื้อแฮมอ่ะต่อไปเรามาลองของหวานกันบ้างดีกว่านี่ของหวานเลยอันนี้เป็นชีสโรนะครับอันแรกเดี๋ยวไปดูอันนี้ชีสโรนะครับราคาชิ้นละ1.05 เหรียญนะครับถูกข้างนอกแบบว่าเคลือบน้ำตาลหวานมากอ่ะข้างในก็เป็นครีมชีสนะครับหวานหวานอ่ะอันเนี้ยคนส่วนมากนี่ก็จะสั่งโปเตโต้บอลนะที่กินเข้าไปเมื่อกี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยสลับเป็นของคาวแต่ถ้าของหวานนี่ครีมชีสอันเนี้ยคือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยครีมชีสข้างในรสชาติแบบสุดยอดมากอันนี้คนส่วนใหญ่ก็จะสั่งเนี่ยกลับบ้านนะชีสโรเนี่ยนี่นะครับชิ้นใหญ่เลยเป็นกัวาวาครีมชีสนะครับก็คือเป็นไส้ฝรั่งข้างในเป็นฝรั่งชมพูอ่ะเนาะชิ้นใหญ่มากราคา1.19 เหรียญอันนี้ใหญ่มากๆกรอบแดงๆนี่คือเป็นฝรั่งแดงอ่ะฝรั่งชมพูอ่ะแล้วก็มีครีมชีสข้างในกัวาว่าเป็นเรดกัวาว่าฝรั่งแดงอ่ะหอมหอมอ่ะหวานๆหอมหอมเลยอ่ะเงี้ยข้างบนในนี้กรอบดีเนาะแป้งเขาทำกรอบอ่ะเนี่ยนี่ต่อไปเป็นโคโคนัทสตราเดลนะครับมันจะเป็นไส้มะพร้าวแล้วก็เคลือบน้ำตาลข้างบนดูดิน้ำตาลเยอะมากหอมมะพร้าวเนี้ยกรอบไก่เนื้อมะพร้าวข้างในแล้วก็เคลือบน้ำตาลอันนี้แบบหวานสุดๆเลยเนี่ยสุดยอดใครสายหวานนี่แนะนำอันนี้เลยชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ย1.55 เหรียญนะครับอันนี้คือทุกอย่างนี่ชิ้นละไม่เกิน2 เหรียญเลยเนาะสุดยอดราคาถูกแล้วก็ได้เยอะด้วยหอมมะพร้าวข้างในอ่ะอ
นี่นะครับอันนี้ชิ้นสุดท้ายเป็นคุกกี้แบบช็อกโกแลตฮาเซลนัทนะอันนี้ข้างในมันเป็นแบบว่าฮาเซลนัทข้างในผสมช็อกโกแลตหวานหวานอะอารมณ์ก็เหมือนกินนิวเทลล่าเนาะอันเนี้ยเป็นคุกกี้สอดไส้เป็นนิวเทลล่ามั้งเนี่ยหวานหวานฉันชอบไอ้ไก่อ่ะไก่ผสมมันอ่ะอร่อยอ่ะกินเลยได้ไหมจะลองกินไหมหรือว่าไปก่อนไหมไปกินของคาวกันก่อนอันนี้นี่แฮมไก่อร่อยอ่ะร้านนี้ก็จะเป็นเบเกอรี่สไตล์คิวบันนะครับเป็นอาหารจากคิวบาร์ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยร้านไอ้โพโต้เนี่ยคือมันมีหลายสาขามากใน LA เลยเป็นร้านเบเกอรี่ชื่อดังเลยเนาะใน LA ส่วนสาขานี้ก็จะตั้งอยู่ที่ย่านเกรนเดลในลอสแอนเจลิสนะครับร้านนี้ก็จะมี2ฝั่งนะครับคือต่อแถวได้2ฝั่งเลยว่าจะฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่คือเต็มทั้ง2ฝั่งเลยนะคนเยอะมากแต่ตอนนี้คนเริ่มน้อยลงแล้วมันเป็นร้านใหญ่เนาะแล้วคนก็เยอะทุกสาขาเลยอ่ะเพราะขนาดวันนี้วันธรรมดานะคนเยอะเยอะตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายโมงตอนนี้บ่ายโมงกว่าตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้ววันจันทร์ด้วยคนก็ยังเยอะนะตอนนั้นเราเคยมาวันศุกร์โอ้โหคนแน่นมากถ้าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่อยากพูดถึงเลยจะบอกว่าที่นี่ไม่ใช่มีแค่เบเกอรี่อย่างเดียวนะที่นี่เขาก็มีพวกแซนด์วิชพวกอาหารคิวบานขายด้วยนะแต่ว่าเราอยากกินเบเกอรี่ไงวันนี้เดี๋ยวคราวหลังจะมาลองกันดูเนาะว่าอาหารที่นี่เป็นยังไงโอเคครับเราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปก็มีประมาณเท่านี้นะครับขนมเบเกอรี่คิวบาแต่ว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะพาไปกินอาหารคิวบานแท้ๆเลยนะครับในย่านของชาวคิวบามาดูกันว่าเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันอยากลองเหมือนกันว่าอาหารจะเป็นยังไงไม่เคยกินเหมือนกันใช่ครับตอนนี้นะครับขากลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับข้างหน้ามีควันรู้สึกว่าจะเป็นรถไฟไหม้นะเนี่ยโอ้โหรถดับเพลิงมาเลยก็ฉีดน้ำไม่รู้อ๋อโอ้โหรถไฟไหม้ควันขโมงเลยน่าจะรถเก่าด้วยแหละดูดิโอ้โหไฟไหม้เครื่องเลยนะยอดมากเลยดูดิฮะเด็ดมากโหร้อนไส้กรอกอีสานอันนี้อร่อยสุดยอดนี้เหลือเลยแต่ลูกลูกกลมๆนี่นะคะได้ขนมเปียกปูนมาด้วย